คุณสตะนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณสตะทำประกันไว้กับบริษัทอะไรนะผมบอกได้ด้วยเหรอฮะเห็นได้สิครับทำไมจะบอกไม่ได้หรอกที่โฆษณาขายได้แล้วก็มีปัญหาก็บอกได้สิทำประกันไว้กับบริษัทกรุงเทพประกันภัยครับกรุงเทพประกันภัยแล้วยังไงมีปัญหายังไงโควิดครับผมประกันโควิดเจอจ่ายจบนั่นเหรอถ้าเจอจ่ายจบก็คือเราเจอจ่ายมันเนี่ยเราเขาจ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันยังมีอีกข้อตกลงหนึ่งก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน50,000 บาทครับครับผมคราวนี้ลูกสาวผมมารักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหายเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ส่งใบเสร็จทุกฉบับเป็นใบเสร็จแล้วก็ใบรับรองอะไรทั้งหมดเนี่ยนะให้กับทางประกันไปแต่ยอดรวมทั้งหมดมัน21,000 บาทครับแต่ทำประกันนะฝ่ายสินใหม่ก็โทรมาว่าเขาจ่ายตัวนั้นไม่ได้เขาจ่ายให้ได้แค่12,000ตามประกาศของอะไรสักอย่างนึงนะของกระทรวงสาธารณสุขครับน่าจะฮะครับผมก็เลยบอกอ้าวมันระหว่างผมกับประกันนี่ก็คือลูกค้ากับประกันที่ทำสัญญากันทำไมต้องเอาของคนอื่นเนี่ยเข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วปัญหาคืออะไรครับพี่ปัญหาคืออะไรก็คือเขาจ่ายให้ผมได้แค่12,000เท่านั้นเองแล้วเงินนี้คุณจ่ายไปแล้วเลย21,000ครับผมจ่ายไปเรียบร้อยแล้วจ่ายไปทางโรงพยาบาลก็คือผมเอาใบเสร็จทั้งหมดเนี่ยไปเบิกเพราะผมอยู่ในเงื่อนไขของเขาที่ตั้งมาก็คือจ่ายไม่เกิน50,000 บาทผมคิดว่าผมน่าจะได้โรงพยาบาลอะไรพี่สมิติเวชครับครับผมมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมแต่พอเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าบริการเขาสูงกว่านะจะคิดแค่12,000ประกันก็จ่ายประกันอ้างจ่าย12,000แต่เขาคิดมา20,000ตามประกาศใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือตัวผมเองอะผมไม่ทราบเรื่องประกาศหรือเรื่องอะไรเนี่ยก็คือผมเข้าใจพี่สตาร์ครับมันมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลโรคโควิดเนี่ยจากที่เดิมเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันโรคมันไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเขาจะประกาศว่าค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน12,000 บาทแต่นี้มันก็จะมีปัญหากับคนที่ทำประกันนะทีนี้เนี่ยนะผมรับเรื่องพี่ไว้ครับพี่เรื่องนี้ดีครับพี่เรื่องโจทย์ยากๆในผมชอบฮะต้องไปหาคำตอบเพราะว่าเรื่องประกันกับการเคลมประกันผู้ซื้อประกันกับเคลมประกันมีปัญหากันมาตลอดและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกรณีนี้นะพี่นะผมรับข้อมูลแล้วก็ปรึกษาทางประกันคปภ.ก่อนนะพี่นะพี่ติดต่อพี่ร้องทุกข์ไปที่คปภ.ด้วยครับดีครับมันจะได้เป็นฐานว่าเอ้าคปภ.เอ้ามีประเด็นนี้อีกเลยผมขอเบอร์ได้ไหมครับคปภ1186แต่โทรติดยากครับพี่1186พี่ครับเว็บไซต์ก็ดีกว่าเว็บไซต์ของคปภคปภครับคควายปปลาพสำเภาคปภคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยครับพี่ครับคปภบอกให้ลูกสาวเข้าก็ได้และร้องทุกข์เข้าไปตามช่องทางนั้นเลยให้เป็นฐานข้อมูลไว้แล้วผมก็จะหาคำตอบเรื่องนี้มาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ชอบแหละเรื่องนี้นะคือมันพอประกาศออกมาปั๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็ทำตามประกาศไงแต่บริษัทประกันปั๊บก็จ่ายตามประกาศนะอ้าวแล้วลูกค้าจ่ายเงินไปก่อนนะปัญหาก็เลยมีแล้วส่วนเกินทำไงอ่ะก็กลายเป็นประชาชนจ่ายไม่เช่นนั้นประชาชนจะต้องมาเบิกเงินออกจากสปสช.ไหมนั่นน่ะสิคะเพราะประกันไม่จ่ายนี่ไม่เป็นไรพี่ผมขอรับเรื่องไว้ก่อนนะพี่นะแต่ว่าพี่ผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมพี่โทรไปร้องทุกข์ตามที่ผมบอกก่อนให้บันทึกเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวผมจะหาทางคุยเรื่องนี้กับทางคปภ.โดยตรงท่านผู้ช่วยอดีศรทีมงานต่อท่านผู้ช่วยอดีศรได้ต่อได้เลยนะต่อได้เลยนะถ้าท่านสะดวกนะแล้วพี่สตาร์พี่ดูรายการเราให้จบเพื่อต่อได้นะพี่นะครับผมได้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขึ้นเบอร์นี้ค้างไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะคปภ.นะเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์อยู่หน้าจอนะครับ